ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการแทรกสอดของคลื่นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับการแทรกสอดของคลื่นนะก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคลื่นนะคือสมบัติของคลื่นเนี่ยมันจะมีการหักเหนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องการหักเหของคลื่นนะครับใครอยากติดตามรับชมก็นะครับดูคลิปย้อนหลังได้นะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของคลื่นนะครับสมบัติของคลื่นก็จะมีการหักเหการสะท้อนการแทรกสอดการเลี้ยวเบนนะครับในวันนี้เรามาพูดถึงการแทรกสอดกันนะครับการแทรกสอดของคลื่นเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากแหล่งกําเนิดอาพันธ์ของคลื่นนะครับตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปนะทำให้เกิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากันนะมีความเร็วเท่ากันแล้วก็มีความถี่เท่ากันพูดง่ายๆนะเป็นคลื่นที่เป็นคลื่น2ลูกอ่ะที่มันเหมือนกันทุกประการนะครับแหล่งกําเนิดอาพันธ์ในที่นี้ก็คือเป็นแหล่งกําเนิดที่สร้างคลื่นขึ้นมานะครับสร้างคลื่นความถี่เท่ากันสร้างคลื่นความเร็วเท่ากันเฟสตรงกันนะครับแล้วก็มีความยาวคลื่นเท่ากันนะคำว่าเฟสตรงกันนะครับเพราะ2อันนะครับตั้งแต่2อันขึ้นไปนะเคลื่อนที่มาเจอกันนะครับซึ่งเราจะให้สัญลักษณ์ของแหล่งกําเนิดอาพันธ์เนี่ยเป็น S นะครับเป็น S1 กับ S2 นะ S1 ก็คือแหล่งกําเนิดอาพันธ์ตัวที่1นะครับแล้วก็ S2 ก็เป็นแหล่งกําเนิดอาพันธ์ตัวที่2นะครับหรือ S เนี่ยก็ย่อมาจากซอสนะซอสเป็นแหล่งกําเนิดนะครับโอเคเนาะทีพอขึ้นจากแหล่งกําเนิดตัวที่1แล้วก็ขึ้นจากแหล่งกําเนิดตัวที่2เคลื่อนที่มาเจอกันเนี่ยนะมันก็จะเกิดการรวมกันของคลื่นนะครับซึ่งการรวมกันของคลื่นเนี่ยเราเรียนมาแล้วเนาะมันก็จะมีการรวมกันแบบเสริมกันนะครับแล้วก็การรวมกันแบบหักล้างกันการรวมกันแบบเสริมเกิดได้กรณีไหนบ้างนะครับกรณีที่1ก็คือสันคลื่นนะสันคลื่นเคลื่อนที่มาเจอสันคลื่นนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีการรวมกันแบบพีชคณิตเนี่ยก็คือรวมกันแบบเสริมขึ้นไปเลยนะครับจากคลื่นธรรมดาเนี่ยก็จะกลายเป็นคลื่นที่แบบสูงขึ้นไป2เท่าเลยสมมติอันนี้สูงมีแอมพลิจูด1เซนอย่างเงี้ยตัวนี้แอมพลิจูด1เซนนะครับทีพอคลื่น2คลื่นเนี้ย2ขบวนเนี้ยเคลื่อนที่มารวมกันก็จะได้คลื่นใหม่ที่มีแอมพลิจูด2เซนนะครับก็คือรวมกันแบบพีชคณิตแบบนี้นะนี่หลังจากนั้นคลื่นทั้ง2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ผ่านกันนะครับโดยคลื่นลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่มาทิศทางนี้นะครับแล้วก็มีแอมพลิจูดกลับมาเท่าเดิมก็คือ1เซนนะส่วนคลื่นอีกลูกนี้นะครับหลังจากที่เคลื่อนที่ผ่านกันแล้วนะครับก็จะกลับมามีแอมพลิจูดเท่าเดิมก็คือ1เซนเท่าเดิมแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่ก็ไปในทิศเดิมของมันนะคลื่นลูกนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือการเสริมกันแบบแรกนะครับส่วนการเสริมกันแบบที่2นะอันนี้สันคลื่นเจอสันคลื่นนะสันเจอสันนะครับสันเจอสันก็คือสันคลื่นเจอสันคลื่นต่อมาการเสริมกันแบบที่2นะครับก็คือท้องคลื่นเจอท้องคลื่นท้องคลื่นเจอท้องคลื่นปึ๊บเคลื่อนที่มาเจอกันนะครับคลื่น2ขบวนเคลื่อนที่มาเจอกันนะมีท้องคลื่นที่มีแอมพลิจูด1เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้ท้องคลื่นแอมพลิจูด1เซนพอคลื่นเคลื่อนที่มาเจอกันครับก็จะได้ท้องคลื่นที่มีแอมพลิจูด2เซนแบบนี้นะครับคลื่นที่มีแอมพลิจูด2เซนแบบนี้นะครับนี้หลังจากนั้นนะครับคลื่นก็จะเคลื่อนที่ผ่านกันไปนะโดยคลื่นลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่มาทางนี้นะแอมพลิจูดก็กลับมาเท่าเดิมก็คือ1เซนส่วนคลื่นลูกนี้นะครับก็จะเคลื่อนที่ไปอีกฝั่งนึงก็มีแอมพลิจูดเท่ากันก็เท่าเดิมก็คือ1เซนนะทิศทางก็ไปในทางขวาเขียนอันนี้ก็คือการแทรกสอดแบบเสริมกันนะครับหรือว่าการรวมกันแบบเสริมกันของคลื่นนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีการรวมกันแบบหักล้างกันของคลื่นนะการรวมกันแบบหักล้างนะครับการรวมกันแบบหักล้างอ่ะนี่การรวมกันแบบเสริมเนาะการรวมกันแบบเสริมถ้าเป็นการรวมกันแบบหักล้างครับก็เกิดจากกรณีที่สันคลื่นเจอกับท้องคลื่นนะหรือว่าท้องคลื่นเจอกับสันคลื่นนั่นเองเนาะ
เวลามันรวมกันเนี่ยก็คือมันเคลื่อนที่มาเจอกันถูกไหมครับเคลื่อนที่มาเจอกันสมมุติ2คลื่นนี้เคลื่อนที่มาเจอกันคลื่นนี้แอมพลิจูด1เซนอย่างเงี้ยคลื่นนี้แอมพลิจูด2เซนนะครับอันนี้สันคลื่นเนาะสันคลื่นเจอกับท้องคลื่นนะเวลาคลื่นทั้งสองนี้รวมกันนะครับก็จะได้คลื่นใหม่นะคลื่นใหม่เป็นรูปท้องคลื่นแบบนี้นะครับอันนี้หลังจากเจอกันแล้วนะมีแอมพลิจูดเป็น1เซนก็คือแอมพลิจูดในรูปท้องคลื่นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ท้องคลื่นที่เคลื่อนมาเนี่ยมันท้องมันลึกกว่านะครับท้องมันลึกกว่าหลังจากนั้นคลื่นที่ผ่านออกไปเนี่ยก็จะเป็นคลื่นนี้นะฮะที่มีแอมพลิจูด2ทิศทางไปทางนี้ส่วนคลื่นอีกตัวนึงนะครับคลื่นนี้ก็จะเคลื่อนที่มานะแอมพลิจูด1ทิศทางก็ไปทางนี้โอเคนะอันนี้ก็คือในตอนที่คลื่นมันไม่เท่ากันนะรูปคลื่นมันไม่เท่ากันนี้ถ้าคลื่นมันเท่ากันล่ะสันคลื่นก็1เซนนะครับแอมพลิจูด1เซนท้องคลื่นก็แอมพลิจูด1เซนเหมือนกันเคลื่อนที่มาเจอกันเคลื่อนที่มาเจอกันนะครับคลื่นที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนน้ํานิ่งปกติอ่ะถ้าเป็นคลื่นน้ําเนาะมันก็จะเป็นเหมือนน้ํานิ่งปกตินะครับก็คือเป็นระดับน้ําปกติไปเลยไม่มีการแบบไม่มีการนูนขึ้นหรือว่าเว้าลงของคลื่นนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการรวมกันของคลื่นนะครับทีนี้มาดูประเภทของการแทรกสอดครับเพราะว่าพูดถึงการรวมกันของคลื่นเราก็ต้องพูดถึงการแทรกสอดของคลื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นที่มาของการแทรกสอดนะครับอันนี้เป็นรูปของการแทรกสอดที่เกิดจากแหล่งกําเนิดอาพันธ์นะครับแหล่งกําเนิดให้แหล่งกําเนิดคลื่นขึ้นมาก็จะเกิดคลื่นขึ้นมาแทรกสอดกันนะครับการแทรกสอดของคลื่นก็จะมีการแทรกสอดแบบเสริมกันนี้พูดเกินไปแล้วนะครับการแทรกสอดแบบเสริมกัน constructive interference นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงนะการแทรกสอดแบบเสริมครับก็เกิดจากสันคลื่นเจอสันคลื่นแทรกสอดแบบเสริมนะเกิดจากสันคลื่นเจอสันคลื่นสันคลื่นเจอสันคลื่นหรือท้องคลื่นนะฮะเจอกับท้องคลื่นสันคลื่นเจอฐานคลื่นพอเวลาสันคลื่นเจอฐานคลื่นพูดไปแล้วคลื่นก็จะรวมกันแล้วทำให้แอมพลิจูดเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมแอมพลิจูดก็สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนถ้าเป็นท้องคลื่นเจอท้องคลื่นนะท้องคลื่นเจอท้องคลื่นปึ๊บแอมพลิจูดก็จะเป็นยังไงแอมพลิจูดก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าเลยนะครับถ้าสันเจอสันแอมพลิจูดก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่านะครับท้องเจอท้องแอมพลิจูดของคลื่นก็จะลึกลงกว่าเดิมเป็น2เท่านะครับซึ่งเราจะเรียกตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่มันเกิดการแทรกสอดแบบเสริมเนี่ยเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นแนวปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติหรือ anti node นั่นเองนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของ anti node หรือว่าแนวปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว A ใหญ่นะครับสัญลักษณ์เป็นตัว A ใหญ่นะทีต่อมานะครับถ้าเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างการแทรกสอดแบบที่2ก็คือการแทรกสอดแบบหักล้างนะหรือว่า destructive interference นะครับการแทรกสอดแบบหักล้างเนี่ยก็จะเป็นการแทรกสอดที่สันคลื่นกับท้องคลื่นนะคลื่นที่มาเจอกันสันคลื่นกับท้องคลื่นเคลื่อนที่มาเจอกันนะครับลักษณะที่ได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นผิวน้ำราบไปปกตินะครับน้ำตำแหน่งนั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดการกระเพื่อมอาจจะมีการสั่นเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่ได้เกิดนูนขึ้นเป็นสันคลื่นขนาดใหญ่หรือว่าเว้าลงเป็นท้องคลื่นขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นตำแหน่งบับนะครับบับนะหรือตัวภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าโนดนะโนดสัญลักษณ์ก็คือตัว N สัญลักษณ์ก็คือตัว N ทีนี้มาดูว่าเวลาคลื่นเนี่ยมันเกิดการแทรกสอดกันเนี่ยมันจะเกิดแนวบับแนวปฏิบัติกี่แนวนะครับเรามาดูรูปนี้เอามาดูรูปนี้นะครับปึ๊บโอเครูปนี้เป็นแผนภาพที่แสดงการเกิดแนวบับแนวปฏิบัตินะครับเกิดการเกิดแนวบับแนวปฏิบัตินะดูนะครับ
จากรูปเนี่ย S 1แล้วก็ S 2เนี่ยก็คือเป็นแหล่งกำเนิดนะครับก็คือให้คลื่นขึ้นมาไอเส้นสีดำๆตัวเนี้ยคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าคลื่นเป็นสันคลื่นนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับตัวนี้นะครับตัวเส้นดำทึบๆเนี่ยก็คือเป็นหน้าคลื่นเป็นสันคลื่นนะครับเป็นสันคลื่นทีนี้เราดูยังไงว่ามันเกิดแนว A แนว N ยังไงนะครับเรามาดูนะเริ่มจากตรงกลางก่อนเลยตรงกลางเนี่ยนะครับมันเกิดจากสันคลื่นเจอสันคลื่นท้องคลื่นเจอท้องคลื่นนะก็คือเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันถูกไหมดูแนว A นะครับแนว A คือการแทรกสอดแบบเสริมนะแบบเสริมกันเสริมกันก็คือสันคลื่นเสริมกับสันคลื่นหรือถ้าเป็นท้องคลื่นก็ท้องคลื่นเจอกับท้องคลื่นนะครับซึ่งไอ้ทึบๆตัวเนี้ยทึบๆตัวนี้เส้นทึบๆตัวนี้ก็จะเป็นสันเจอสันนะครับดูนะเห็นไหมเห็นเส้นดำๆที่มันตัดกันไหมครับเส้นเนี้ยตัดกับเส้นนี้ถูกไหมจุดเนี้ยนะครับก็คือสันเจอสันส่วนสีขาวก็คือมันไม่มีเส้นไหนตัดกันเลยเห็นไหมคําว่าไม่มีเส้นไหนตัดกันเลยเนี่ยมันก็คือมันไม่เจอสันคลื่นนะครับก็คือเป็นส่วนท้องเจอท้องนะครับท้องคลื่นเจอท้องคลื่นซึ่งถามว่ามันเป็นการแทรกสอดแบบไหนมันก็เป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันเหมือนเดิมนะครับเสริมกันในที่นี้ก็คือเป็นท้องคลื่นเสริมกับท้องคลื่นนะครับโอเคเนาะเห็นไหมก็จะเกิดแนว A ขึ้นมานะครับแนวปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยพิจารณาแนว A นะเห็นไหมตรงนี้ก็ตัดการเกิดสีทึบตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ก็ท้องคลื่นเจอท้องคลื่นก็เกิดสีขาวตรงนี้เส้นดําตัดกันก็เกิดสีดํานะครับโอเคเนาะมันจะเป็นทุกอันเลยทุกแนว A เลยนะครับดู A1 เห็นไหมเส้นสีดําตัดกันครับเส้นสีดําตัดกันเกิดจุดเข้มเส้นสีดําตัดกันเกิดจุดเข้มถ้าจุดขาวก็คือหมายถึงท้องเจอท้องนะครับก็คือไม่มีสันคลื่นที่มันตัดกันนะครับเป็นท้องคลื่นมารวมกันนะโอเคเนาะนักเรียนสังเกตดูมันจะเป็นแบบนี้ทุกแนวเลยนะครับทีนี้ดูในแนวโหนดกันบ้างดูในแนวบับกันบ้างนะครับในแนวบับนะสัญลักษณ์ของมันจะเป็นสีดําแล้วก็สลับกับสีขาวแบบนี้นะครับดําสลับกับขาวแบบนี้แต่ว่าในรูปมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่มันก็มีขาวแกมอยู่นะครับไอสีดําสลับกับขาวเนี่ยมันจะหมายถึงสันคลื่นนะเจอกับท้องคลื่นก็คือเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันดูนะดูที่ N1 ก่อนเลยครับนักเรียนเห็นไหมดูที่ N1 จุด N1 จุดเนี้ยมันมีแค่เส้นสีดำเส้นเดียวก็คือเป็นสันขึ้นแค่เส้นเดียวมันมาเจอกับอะไรมันไม่ได้ตัดกับอะไรเลยใช่ไหมมันไม่ได้ตัดกับอะไรเลยก็คือมันเจอท้องขึ้นนะครับมันเจอท้องขึ้นก็เลยเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันเห็นไหมส่วนจุดต่อมาอันนี้ก็มีสันคลื่นของแหล่งกําเนิดตัวที่1เช่นกันนะสันคลื่นของแหล่งกําเนิดตัวที่1ก็เกิดอะไรก็เกิดเจอกับท้องคลื่นเห็นไหมไม่มีอะไรมาตัดมันเลยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาตัดเห็นไหมไม่มีอะไรมาตัดไม่มีอะไรมาตัดนะครับไม่มีเส้นของอีกแหล่งกําเนิดตัวหนึ่งมาตัดมันก็เลยเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับดูจุดดีๆนะจุด N1 นะครับเห็นไหมนี่นะครับโอเคอันนี้เป็นแบบจำลองที่เขาวาดตัวคลื่นด้วยนะครับวาดเส้น N1 A1 N2 A2 ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนี้ถ้าเราจะวาดอีกแบบหนึ่งนะครับให้มันมองภาพได้ง่ายขึ้นเวลาเรานำไปเขียนสมการนะเขาจะวาดแบบนี้ขึ้นมาครับนี่ตรงนี้คือแนว A0 นะส่วนเส้นประนะครับถัดออกมาจะเป็นเส้นประตรงนี้จะเป็นแนว N1ถัดออกมาเป็นเส้นทึบเป็นแนว A1ถัดออกมาก็จะเป็นเส้นประเป็นแนว N2 นะครับถัดออกมาก็จะเป็นเส้นทึบเป็นแนว A2 นะถัดออกมาก็จะเป็นเส้นประเป็นแนว N3 แล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นเส้นทึบเป็นแนว A3 นะ A3 ก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับประมาณนี้ N1
A1 N2 แล้วก็ A2 ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละข้างมันจะเท่าๆกันนะแต่ละข้างมันจะมี N เท่าๆกันมี A เท่าๆกันนะครับแต่ว่า A เนี่ยมันจะมีแถบตรงกลางนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณแบบนี้นะครับ S1 P แล้วก็ S S1 แล้วก็ S2 นะครับโอเคอันนี้คือแบบจำลองที่เราจำลองมาจากภาพนี้นะครับอันนี้คือวาดให้ง่ายนะโอเคเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับความแตกต่างก็คือในกรณีที่มันเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีเฟสตรงกันนะครับแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีเฟสตรงกันที่มีเฟสตรงกันนะครับถ้ามีเฟสตรงกันเนี่ยนะครับคำว่าเฟสตรงกันก็คือมันปล่อยถ้าตรงนี้เป็นสันคลื่นอะตรงเริ่มต้นเป็นสันคลื่นตรงนี้ก็จะเป็นสันคลื่นเหมือนกันคือมันเริ่มสมมติมันเริ่มที่เฟสเริ่มต้นมันเริ่มที่ศูนย์องศาอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งมันก็ต้องเริ่มที่ศูนย์องศาเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็คือหน้าคลื่นมันตรงกันตลอดนะครับอันนี้คือคําว่าเฟสตรงกันอ่ะคลื่นที่ได้จากการแทรกสอนหรือว่าแนวบับแนวปฏิบับที่ได้จากการแทรกสอนเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวปฏิบับนะครับตรงกลางจะเป็นแนว A นะตรงกลางจะเป็นนะครับจะเป็นแนวปฏิบับหรือว่า A0 นั่นเองนะครับหรือว่า A0 นั่นเองเนาะส่วนถ้าเป็นคลื่นนะครับเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีเฟสตรงข้ามกันเนี่ยมีเฟสตรงข้ามเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะเป็น N แทนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งในตอนที่เขียนสมการแล้วกันโอเคนะครับอ่ะทีนี้ดูต่อไปครับต่อไปนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแทรกสอดของคลื่นนะก็คือสมมติว่าถ้าเรามีพวกแหล่งกำเนิดอาพันธ์เนี่ย S1 S2 เนี่ยมันทำให้เกิดการแทรกสอดทั้งแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างกันขึ้นมาเนาะไอ้พวกแนวปฏิบัติทั้งหลายที่มันแนวบับแนวปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่มันสลับกันไปเนี่ยนะครับตำแหน่งหรือว่าจุดที่เราสนใจนะครับที่มันเกิดบนแนวบับหรือว่าแนวปฏิบัติก็ตามเนาะผมสมมุติให้มันเกิดบนแนวปฏิบัติแล้วกันนะอันนี้ยกตัวอย่างของแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีเฟสตรงกันนะครับสมมติจุดที่เราสนใจมันอยู่บนแนวปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะเรียกตำแหน่งนี้นะครับว่าเป็นจุด P นะเป็นจุด P นะครับมันจะอยู่บนแนวปฏิบัติหรือว่าแนวบับก็ได้นะครับมันจะอยู่บนแนวบับหรือว่าแนวปฏิบับก็ได้เนาะโดยเงื่อนไขหรือว่าสมการที่เราจะใช้คำนวณหาว่าความยาวคลื่นตัวเนี้ยมันเท่าไหร่หรือว่ามันอยู่บนแนวบนแนวบับหรือบับที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะหาโดยใช้วิธีการดังนี้ครับผมจะขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะคงรูปตัวนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับคงรูปตัวนี้ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ขอลบตรงนี้ออกแล้วกันลบตรงนี้ออกใช้สีขาวลบเลยนี่ประมาณนี้นะครับตัวอย่างที่จะพูดถึงก็คือเป็นตัวอย่างของการแทรกสอดของแหล่งกำเนิดที่มีเฟสตรงกันนะครับสมการที่ใช้นะครับถ้าเราจะหาแนวบับนะถ้าจะหาปฏิบับก่อนแล้วกันถ้าจะหาแนวปฏิบับนะครับปฏิบับหรือว่าแนว A เนาะตัวนี้เพราะว่ามันเกิดบนแนว A ถูกไหมครับบนแนว A หรือว่าแนวปฏิบับเราก็จะหาจากสมการตัวนี้ฮะก็คือเอา S1P นะครับ S1P ลบ S2P เท่ากับ N lambdaหลายคนสงสัยว่า S1P คืออะไร S2P คืออะไรนะครับ S1P ก็คือระยะจากแหล่งกำเนิดตัวที่1ถึงจุด P นะครับอันนี้คือ S1P เนาะ S2P ก็คือระยะระหว่างแหล่งกำเนิดจุดที่2นะครับถึงจุด P นะ
ทีนี้ก็ใส่ค่า absolute เข้าไปคิดสองเจนนี่หมายถึงค่า absolute นะครับก็คือเราจะคิดแค่ค่าบวกเท่านั้นนะครับเท่ากับ n lambda อันนี้ก็คือเป็นสมการของมันนะครับหรืออีกสมการหนึ่งก็จะใช้เป็น d sin เซต้าเท่ากับ n lambda เนาะถ้าสมมติว่าโจทย์เขาให้ระยะห่างระหว่าง s 1 s 2มานะครับ d ก็คือระยะห่าง s 1กับ s 2 s 1 s 2นะครับแล้วก็ n ก็คือเป็นแนวปฏิบัตินะครับลำดับของแนวปฏิบัติเนาะ n ก็คือลำดับนะลำดับของแนวปฏิบัติลำดับของแนวปฏิบัติก็มีค่าเท่ากับ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับหรือบางทีนะบางตำราเขาอาจจะรวมแนวนี้เข้าไปด้วยนะครับแนว n 0เข้าไปด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่รวมอ่ะเราก็ทดไว้ในใจก็แล้วกันแนวนั้นนะครับโอเคเนาะก็ใช้2สมการตัวนี้นะครับอันนี้ในกรณีที่แหล่งกำเนิดเฟสตรงกันนะอันนี้ย้ำไว้ด้วยนะแหล่งกำเนิดเฟสตรงกันนะครับเฟสตรงกันหาแนวปฏิบัตินะครับนี้ถ้าจุด P นะครับหรือบางทีบางตำราเนี่ยนะครับแล้วเขาอาจจะใช้เป็นจุด Q เนาะสมมุติอ่ะเราใช้เป็นจุด Q หรือจุด P ก็ได้นะครับผมใช้เป็นจุด P เหมือนกันแล้วกันอ่ะถ้าจุด P อยู่บนแนว N นะครับหรือว่าอยู่บนแนวบับเนี่ยนะครับถ้าจะหาจุด P นะครับบนแนวบับนะครับหรือว่าแนว N เนาะหรือว่าแนว N นะครับเราก็หาจากอันนี้เหมือนเดิมนะครับ S1P ลบ S2P นะครับ S1P คืออะไร S1P ก็คือระยะจากแหล่งกำเนิดตัวที่1ถึงจุด P นะอันนี้วัดเป็นเซนเป็นเมตรอะไรก็ว่าไปนะครับ S2P ก็คือระยะจากแหล่งกำเนิดจุดที่2ถึงจุด P นะครับเท่ากับจากที่เราใช้ n ลัมดาเราจะเปลี่ยนเป็น n ลบ1ส่วน2ลัมดานะครับทีนี้เราจะใช้เป็น n ลบ1ส่วน2ลัมดานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสมการ d sin เซต้านะครับเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดานะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงลัมดานะครับลัมดาก็คือมุมที่จุด p มันเบนไปจากแนวกลางนะครับเซต้านะทุกทีเซต้าคือมุมที่จุด p นะมุมที่จุด p เบนไปจากไหนเบนไปจากแนวกลางครับเบนไปจากแนวกลางสมมุติจุด P ตัวนี้เนาะเขาไม่ได้ให้อะไรอ่ะเขาไม่ให้ S1P S2P มาแต่ว่าเขาให้ D มานะครับD ระยะห่างระหว่าง S1 S2 แล้วก็ให้เซต้ามาตรงนี้อ่ะเราก็ใช้สมการ D sin เซต้าเท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมดาถ้าเราจะหาบนแนวบับนะครับเมื่อ N เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับคือเนาะอันนี้คือแบบแรกก็คือแหล่งกำเนิดเฟสตรงกันนะนี่นะครับแหล่งกำเนิดครับเฟสตรงกันทีนี้อีกกรณีนึงนะครับแหล่งกำเนิดเฟสตรงข้ามทีนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดเฟสตรงข้ามนะครับตรงนี้ผมขอเคลียร์นะผมจะวาดรูปขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ตรงนี้ก็ขอลบใช้สีขาวเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ลบด้วยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันคือเฟสตรงกันเนาะเดี๋ยวจะสับสนกันนะครับทีนี้แหล่งกำเนิดเฟสตรงกันนะครับไอเฟสตรงข้ามโทษทีแหล่งกำเนิดเฟสตรงข้ามรูปจะเป็นแบบนี้ครับตรงกลางจะไม่ใช่ a ละตรงกลางจะเป็น n นะครับแล้วก็เป็น n 0ถัดมานะฮะถัดมาจะเป็นแนว a 1นะครับถัดมาอีกจะเป็นแนว n 1นะครับถัดมาอีกเป็นแนว a 2นะถัดมาอีกก็เป็นแนว n 2นะประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่นี้แล้วกัน
ตรงนี้ก็จะเป็น A1 ตรงนี้ก็จะเป็น N1 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นN ตรงนี้ก็จะเป็น A2 โทษทีตาผมไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็น N2 นะแล้วก็เกิดจากแหล่งกำเนิด S1 แล้วก็ S2 นะซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะครับถ้าเราจะหาจุด P นะครับซึ่งเป็นจุดใดๆบนบับหรือว่าแนวปฏิบับก็แล้วแต่นะครับสมมุติเราจะหาจุด P บนปฏิบับเนาะนี้แหล่งกำเนิดเฟสตรงข้ามนะแหล่งกำเนิดนะครับเฟสตรงข้ามหาจุด P นะครับหาจุด P แล้วก็หาจากสมการหาจุด P บนปฏิบัตินะจุด P บนปฏิบัติเราก็หาจากสมการ S1P นะครับลบ S2P เมื่อกี้เราใช้ n แลมดาใช่ไหมบนปฏิบัติเนี่ยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเป็นเฟสตรงข้ามเนี่ยแหล่งกำเนิดเฟสตรงข้ามเนี่ยเราจะใช้เป็น n ลบ1ส่วน2แลมดาครับทีนี้มันจะตรงข้ามกันนะ S1P คืออะไร S2P อะไรนะครับอันนี้อธิบายไปแล้วนะอธิบายไปแล้วครับโอเคหรือใช้สมการนี้เป็นดีไซน์เซตานะครับเท่ากับ n ลบ1ส่วน2นะฮะแลมดาเมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับ n ตัวนี้ก็คือเป็นลำดับนะครับลำดับของเจ้าตัวปฏิบัตินะครับว่ามันเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะถ้าเป็นลำดับที่2อ่ะก็เป็น n เท่ากับ2ถ้าเป็นลำดับที่1อ่ะก็เป็น n เท่ากับ1ครับส่วนเซต้าตัวนี้ก็คือมุมที่เบนไปจากแนวกลางนะโอเคทีนี้ครับจุดบนบับไปแล้วนะครับก็จะเป็นจุดบนปฏิบับจุดบนปฏิบับไปแล้วก็จะเป็นจุดบนบับบ้างนะครับสมมุติเป็นจุดบนบับจุดเป็นบับนะครับก็จะเปลี่ยนจาก n ลบ1ส่วน2เป็น n แลมดาครับนี่ทีนี้จะเป็น n แลมดาละก็จะเป็น S1P ลบ S2P นะครับเท่ากับ n lambda นะหรือ d sin theta เท่ากับ n lambda โอเคเนาะเมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะโอเคเนาะตรงนี้อีกที่เรายังขาดตกบกพร่องไปนะครับตรงนี้ไงลืมเพิ่มเติมให้นะครับก็คือว่าถ้าเราจะหาว่าไอแนวบับกับแนวปฏิบับเนี่ยนะครับว่ามันมีกี่แนวนะครับว่ามันเกิดกี่แนวเราก็หาจากสมการนี้ครับหาจำนวนแนวบับนะครับหรือปฏิบับนะหรือปฏิบับมันจะหาจากสมการนี้ครับ d sin theta เท่ากับ n lambdaอันนี้คือหาได้ทั้งบับแล้วก็ปฏิบับเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะหาปฏิบับเนาะถ้าหาปฏิบับนะเซต้าตัวเนี้ยจะเป็น90องศานะครับเพราะว่าหาแนวทั้งหมดที่มันเบนออกไปเนี่ยก็คือวัดจากแนวกลางถึงตรงนี้มาเลยนะครับวัดจากแนวกลางถึงตรงนี้มาก็จะเบนออกมาจากแนวกลาง90องศาเลยนะครับดีไซน์90ก็คือไซน์90มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมก็จะเป็น d เท่ากับ n แลมดานะครับเมื่อ sin 90เท่ากับ1นี้พอ d เท่ากับ n แลมดาครับเราหา n ได้จาก d ส่วนด้วยแลมดานะครับก็คือจำนวนช่องว่างเนี่ยไม่ใช่ระยะห่างของ s1 s2 เนี่ยหารด้วยความยาวขึ้นก็จะได้จำนวนของแถบมืดแถบสว่างหรือว่าแถบแนวบับปฏิบับออกมานะครับถ้าเป็นแนวปฏิบับดูนะแนวปฏิบับของเฟสตรงข้ามเนี่ยจะมีแค่ด้านข้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนวปฏิบับครับปฏิบับของเฟสตรงข้ามนะเฟสตรงข้ามจะเท่ากับ 2n ฮะจะเท่ากับ 2n แต่ถ้าเป็นแนวบับนะครับแนวบับของ
เฟสตรงข้ามแนวบับของเฟสตรงข้ามแนวบับมันจะมี n ศูนย์ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคูณ2เพราะว่ามันมี2ฝั่งคูณ2แล้วก็บวก n ศูนย์เข้าไปด้วยนะครับก็คือบวกอีก1เข้าไปนะจะเท่ากับ2 n บวก1ก็คือบวก n ศูนย์ก็คือบวกแนวกลางเข้าไปด้วยนะครับเขียนว่าอันนี้คือเฟสตรงข้ามจบไปทีนี้ถ้าเป็นเฟสตรงกันอ่ะ a ศูนย์เนี่ยเราจะหาแนวบับแนวปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยนะเราจะหาทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีเท่าไหร่เราก็ใช้ตัวนี้เหมือนกัน d ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมดาเหมือนกันนะฮะเมื่อเซต้าเท่ากับ90ใช่ไหม d ไซน์90ก็มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้น d เท่ากับ n แลมดาฮะ n ก็จะเท่ากับ d ส่วนแลมดาเหมือนกันโอเคเนาะถ้าจะหาแนวปฏิบัตินะครับปฏิบัติของเฟสตรงกันนะของเฟสตรงกันนะครับจำนวนนะจำนวนปฏิบัติของเฟสตรงกันก็จะเท่ากับ 2n บวก1นะครับบวก1นะบางทีคำพูดมันไปปากมันไปไวกว่ามือนะครับบางทีก็เขียนผิดเขียนถูกไปบ้างนะครับก็ขออภัยเนาะนะครับก็จะเป็น 2n บวก1ก็คือบวกแนว a 0เข้าไปด้วยนะอันนี้เฟสตรงกันนะครับแต่ถ้าเป็นจำนวนบับนะครับของเฟสตรงกันนะจำนวนบับมันก็จะมีแค่ด้านข้างใช่ไหมไม่มีแนวกลางก็จะมีแค่2 n แค่นั้นเอง n หาจากไหน n ก็หาจากสมการตรงนี้นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสมการนะครับทั้งเฟสตรงกันแล้วก็เฟสตรงข้ามนะครับการแทรกสอดเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการแทรกสอดของคืนทีนี้เราไปดูโจทย์ตัวอย่างกันดีกว่านะครับที่มาดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับเรื่องของการแทรกสอดของคืนเนาะข้อที่1นะครับเขาถามว่าการแทรกสอดของคลื่นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับเราก็ตอบตามเนื้อหาที่เราเรียนมาเลยนะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่ อมีแหล่งกำเนิดนะครับแหล่งกำเนิด R พันเนาะบรรทัดมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแหล่งกำเนิด R พันตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปใช่ไหมครับ2แหล่งขึ้นไปเคลื่อนที่มาเป็นยังไงครับเคลื่อนที่มารวมกันนะเคลื่อนที่มารวมกันมารวมกันนะซึ่งก็จะมีการรวมกันแทรกสอดแบบการรวมกันแบบเสริมแล้วก็การรวมกันแบบหักล้างกันนะเราก็อธิบายลงไปให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตอบแค่นี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะส่วนข้อที่2นะครับเขาถามว่าถ้าแหล่งกำเนิด2แหล่งนะมีเฟสตรงกันแล้วก็มีเฟสตรงข้ามกันนะครับเคลื่อนที่มารวมกันจะทำให้เกิดการแทรกสอดแบบใดนะครับแล้วก็ที่จุดกึ่งกลางเนี่ยนะของแหล่งกำเนิดทั้ง2เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะก็อธิบายไปแล้วนะครับในส่วนของการแทรกสอดของคลื่นของแหล่งกำเนิดที่มีเฟสตรงกันเนี่ยนะฮะแนวกลางของเฟสตรงกันเนาะจะเป็นแนว A 0นะครับถัดออกมาก็จะเป็นถัดออกมาก็จะเป็น n 1นะฮะถัดออกมาก็จะเป็น a 1นะ n 2นะครับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็จะมีทั้งการแทรกสอดแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างกันนะครับถ้าสมมติว่าเรานับตามแนวเนาะเรานับตามแนวนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนถ้าเป็นการแทรกสอดของแหล่งกำเนิดเฟสตรงข้ามนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นแนว n นะครับเป็นแนว n 0เนาะแนว n 0อันนี้เขาเรียกว่าการแทรกสอดแบบหักล้างกันเนาะอันนี้เป็นการแทรกสอดแบบเสริมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น a 1นะตรงนี้ก็จะเป็น n 1ถัดมาก็จะเป็น a 2นะ
ถัดออกมาก็จะเป็น n 2ไปเรื่อยๆนะครับ n 1 n 1แล้วก็นี้เป็น a 2ตรงนี้เป็น n 2นะครับแหล่งกำเนิดก็จะเป็น s 1 s 2เนาะ s 1 s 2ประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าแนวกลางตรงนี้แนวกลางเป็นการแทรกสอดแบบเสริมนะครับแทรกสอดแบบเสริมนะถ้าเฟสตรงกันนะเฟสตรงกันนะครับแหล่งกำเนิดเฟสตรงกันนะครับอันนี้เป็นแหล่งกำเนิดเฟสต่างกันเฟสตรงข้ามกันนะครับแหล่งกำเนิดเฟสตรงข้ามนะตรงข้ามแนวกลางก็จะเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะแบบหักล้างก็คือเป็นส่วนที่สันคลื่นกับท้องคลื่นมาเจอกันนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับนี้ไปดูในส่วนของการคำนวณนะครับส่วนของการคำนวณโจทย์ข้อที่3นะฮะเขาบอกว่า S1 S2 เนี่ยนะครับเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์จุด P นะครับจุด P อยู่บนแนวบับที่2นะครับก็คือ N2 นะโดยมีระยะ S1P แล้วก็ S2P เป็น12แล้วก็15เซนตามลำดับนะครับความยาวคลื่นของคลื่นทั้ง2เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือถามหาแลมดานะแลมดาเป็นเท่าไหร่โอเคเนาะเรารู้ S1P รู้ S2P แล้วนะครับเราก็มาหาอะไรมาหาแลมดานะครับมันอยู่บนแนวไหนแนวบับถูกไหมเราก็อนุมานได้ว่าไอ้คลื่น2กระบวนเนี่ยมันเป็นเฟสตรงกันนะครับถ้าเฟสตรงกันเราก็ใช้สมการตัวนี้เลย S1P ลบ S2P นะอยู่บนแนวบับใช่ไหมอยู่บนแนวบับก็เป็น n ลบ1ส่วน2คูณกับแลมดาถูกไหมครับนะ S1P S1 ของเราก็คือ12นะ12 S2P ก็คือ15นะใส่ absolute เข้าไปนะครับn ของเราก็คือแนวบับที่2นะ n2 นะครับเป็น2ลบ1ส่วน2คูณกับแลมดาก็จะเป็น3เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย0.5หรือ1.5 1.5นะครับตัวตี1.5แลมดานะนี้ก็ย้าย1.5ไปหารครับก็จะได้แลมดาเท่ากับ3ส่วนด้วย1.5นะหารออกมาได้แลมดาเท่ากับ2เซนติเมตรทีเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ดูข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะฮะเขาบอกว่าคลื่นชนิดหนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดการแทรกสอดเนี่ยจะเกิดแนวดังรูปนะครับแล้วเขาก็ถามว่าคลื่นนี้มีความยาวคลื่นเท่าไหร่ก็คือทำหาแลมดาเนาะแล้วก็เขาให้ความถี่มาข้อขอไข่เขาให้ความถี่มานะครับจะมีความเร็วเท่าใดแล้วก็คือถามหา v นะครับให้ f มาถามหา v แน่นอนก็ใช้ v เท่ากับ f แลมดานะเพราะฉะนั้นเราก็หาแลมดาจากตรงนี้ก่อนนะครับเราดูรูปที่เขากำหนดมาครับรูปที่เขากำหนดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกิดจุด P นะครับจุดที่เราสังเกตเนี่ยมันเป็นจุดบนแนวปฏิบัติที่2นะเราอนุมานได้ว่าไอ้คลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแหล่งกำเนิดเฟสตรงกันนะนะถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุมาว่ามันเฟสตรงข้ามเนี่ยนะครับเราก็รู้เลยว่ามันเป็นเฟสตรงกันหรือเราจะดูจากรูปก็ได้เนี่ยรูปถ้า A0 มันอยู่ตรงกลางนะฮะก็รู้ได้เลยว่ามันเป็นเฟสตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเฟสตรงกันหาจุด P บนแนวปฏิบัตินะครับเราก็หาได้โดยใช้สมการ S1P ลบ S2P เท่ากับ N แลมดาเพราะว่ามันอยู่บนแนวปฏิบัตินะครับS1 ของเราเขาให้มา5นะครับ S2 ของเราเขาให้มา1นะโอเคใส่ absolute เข้าไปแล้วก็ลบออกมานะครับ n มันอยู่บนแนว a2 เพราะฉะนั้น n ก็เท่ากับ2นะครับคูณกับแลมดาโอเคเนาะ5ลบ1ก็ได้เป็น4นะครับเท่ากับ2แลมดา
เพราะฉะนั้นย้าย2ไปหารครับก็แลมด้าเท่ากับ4ส่วน2ได้แลมด้าเท่ากับ2เซนติเมตรอันนี้กอไก่นะครับได้แลมด้าออกมาแล้ว2เซนติเมตรนี้หาขอไข่ครับขอไข่หาจากสมการ v เท่ากับ f แลมด้าใช่ไหมให้ f มาเพื่อหา v โดยเราได้แลมด้าออกมาแล้วนะครับ f ของเราก็คือ100เฮิรตซ์ถ้าเราใช้แลมด้าในหน่วยเซนนะเราก็ต้องตอบ v ในหน่วยเซนนะครับกูใช้ในหน่วยเซนนะก็จะได้ v ออกมาเท่ากับ200เซนติเมตรต่อวินะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แลมด้าในหน่วยเมตรก็จะได้เท่ากับ v เท่ากับ100คูณ0.02นะฮะก็จะได้ v ออกมาเท่ากับ2เมตรต่อวิวินาทีโอเคเนาะข้อที่5จบไปนะครับทีนี้ดูข้อต่อไปนะฮะไปเร็วนิดนึงเนาะในส่วนของการคำนวณค่อนข้างจะไม่มีอะไรที่ยากนะครับแต่ว่าในส่วนของความเข้าใจต้องใช้เวลาอธิบายนิดนึงนะครับเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนื้อหาในส่วนของการอธิบายคลิปนี้จะมีค่อนข้างเยอะนะครับโอเคข้อที่5นะครับเขาถามว่าคลื่นชนิดหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเกิดการแทรกสอดบนแนวปฏิบัติที่2นะทำมุมเอียงจากแนวกลาง30องศาเห็นไหมเขาให้แนวเอียงมานะครับหากแหล่งกำเนิดทั้งสองนี้อยู่ห่างกัน8เมตรก็คือให้ระยะ d มาถูกไหมครับให้ระยะ d มาความยาวคลื่นนี้มีค่าเท่าใดอันนี้ก็คือแนวกลางนะครับแนวกลาง A0 นะเกิดบนแนวปฏิบัติที่2ก็คือ A2 มุมที่เบนจากแนวกลางเป็นมุม30องศาโอเคเนาะ S1 กับ S2 ห่างกัน8เมตรเราจะหาความยาวคลื่นนะครับเราก็หาจากสมการ d ไซน์เซต้านะครับเกิดบนแนวปฏิบัติใช่ไหมล่ะปฏิบัติที่2ก็จะเป็น n แลมดานะปฏิบัติคือ n แลมดานะปฏิบัติที่2ก็จะเป็น2คูณแลมดา d มีค่าเท่ากับ8ส่วนไซน์เซต้าก็คือไซน์30ครับไซน์30มีค่าเป็น1ส่วน2ก็จะได้เท่ากับ8คูณ1ส่วน2เท่ากับ2แลมดาตัดก็จะเหลือ4เท่ากับ2แลมดานี้หาแลมดาออกมานะครับก็จะได้แลมดาเท่ากับ2นะหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรเพราะว่าเราใช้ d ในหน่วยเมตรนะครับโอเคเราได้แลมดาออกมาแล้ว2เมตรนะครับเราก็มาหาความถี่นะฮะหาความถี่จากไหนจากสมการ v เท่ากับ f แลมดาครับหา v เท่ากับ f แลมดาทีนี้เรารู้ v แล้วเราจะหา f เราก็ย้ายแลมดามาหารนะครับย้ายแลมดามาหารก็จะได้ f เท่ากับ v ส่วนแลมดา v ของเราก็คือ300ถูกไหมนี่เขาให้มาแล้ว300เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนแลมดาก็คือเท่ากับ2เมตรนะนี้ก็จะได้ f เท่ากับ150เฮิรตซ์ถูกไหมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ดูข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6เขาบอกว่าจากรูปเนี่ยนะฮะแสดงภาพการแทรกสอดของคลื่นนะฮะเป็นคลื่นผิวน้ำนะครับจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ S1 S2 นะมีจุด P เป็นจุดบนเส้นบับนะครับบับที่เท่าไหร่ล่ะบับที่1เนาะเป็นจุดบนบับที่1นะครับถ้า S1P เท่ากับ10เซน S2P เท่ากับ7เซนนะครับให้ความเร็วหรือว่าอัตราเร็วคลื่นทั้ง2เนี่ยเท่ากับ30เซนติเมตรต่อวินาทีนะแหล่งกำเนิดทั้ง2มีความถี่เท่าใดก็คือถามหา f ถามหา f ตอนนี้เรารู้ v อ่ะรู้ v เราต้องรู้อีกอะไรอีกตัวนึงเราก็ต้องรู้แลมด้าถูกไหมครับเรารู้แลมด้าจากไหนจากสมการ s1p ลบ s2p เท่ากับอะไร n ลบ1ส่วน2นะครับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าเพราะว่ามันเกิดบนแนวไหนเนี่ยบนแนวปฏิบัติไหมเกิดบนแนวปฏิบัติแล้วอีกอย่างนึงมันก็คือเฟส
แหล่งกำเนิดมันก็เฟสตรงกันเพราะว่า A0 อยู่ตรงกลางนะครับโอเคเนาะทีนี้เราก็แทน S1P ลงไปนะครับ S1P คือ10เซน S2P ก็คือ7เซนนะครับใส่อับสรุปเข้าไป N ลบ1ส่วน2RN อยู่ในแนว N เท่ากับ1ในแนวบับที่1ก็จะแทน N เป็น1ลงไปนะครับ1ลบ1ส่วน2คูณกับแลมดาขาดแค่แลมดาตัวเดียวนี้ก็คำนวณออกมาครับตัวนี้ก็จะได้3เท่ากับ 0.5 แลมดานะครับย้าย 0.5 ไปหารนะก็จะได้แลมดาออกมานะครับเท่ากับ3ส่วน 0.5 ได้แลมดาเท่ากับ6เซนติเมตรทีนี้เราได้แลมดาออกมาแล้วเราก็มาหาอะไรครับมาหาความถี่มาหาความถี่จากสมการ v เท่ากับ f แลมดาอยากรู้ f ใช่ไหมย้ายแลมดามาหาร v ครับ f เท่ากับ v ส่วนแลมดา v ส่วนแลมดาครับ v ของเรานะครับ30เซนติเมตรต่อวินาทีเราใช้หน่วย3ในใช้หน่วยเซนเลยนะครับก็จะเป็น30ส่วน665เป็น30นะครับได้ออกมาได้ f ออกมาเป็น5เฮิร์ตซ์โอเคเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ดูข้อต่อไปครับข้อที่7นะเขาบอกว่าแหล่งกำเนิดคลื่นน้ำเนี่ยนะครับสร้างคลื่นน้ำ2ตำแหน่งนะครับก็คือ A กับ B ที่มีความยาวคลื่น 1.5 เซนติเมตรความยาวคลื่นเท่ากันนะอันนี้คือ S1 นะครับอันนี้ S1 S2 เนาะอันนี้เป็นแหล่งกำเนิดนะครับ A กับ B เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดความยาวคลื่น 1.5 เซนนะครับได้แนวของเส้นปฏิบัตินะแนวของเส้นปฏิบัติก็คือแนว A นะฮะอันนี้ A0 A1 A2 นะครับ A0 A1 A2 อยากทราบว่า AC และ BC มีความยาวต่างกันเท่าใดเราก็หาเลย Absolute AC ลบ BC นะครับต่างกันเท่าใดนะครับมันเกิดบนแนวปฏิบัติที่2ก็จะเป็น n ใช่ไหมครับปฏิบัติก็คือ n คูณกับแลมดาปฏิบัติที่2ก็จะเป็น2คูณกับแลมดาก็คือ 1.5 เพราะฉะนั้นผลต่างของ AC กับ BC นะฮะจึงเท่ากับเท่าไหร่ครับ3นะ3เซนติเมตรเพราะว่าเราคิดในหน่วยเซนเนาะ AC กับ BC นะครับห่างกัน3เซนโอเคเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ดูข้อต่อไปครับข้อที่8นะครับข้อที่8เขาบอกว่าแหล่งกำเนิดคลื่นน้ำอาพันนะครับให้หน้าคลื่นวงกลม2แหล่งอยู่ห่างกัน10เซนก็คือเขาให้ระยะดีมานะมีความยาวคลื่น2เซนติเมตรก็คือให้แลมด้ามานะครับที่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งห่างจากแหล่งกำเนิดทั้ง2เป็นระยะ10เซนอันนี้คือจุด P นะจุด P ห่างจากแหล่งทั้ง2เป็นระยะ10เซนแล้วก็19เซนนะครับโอเคนะครับ S อาจจะเป็น S1P กับ S2P แหละนะครับโอเคผมให้เป็น S1P เท่ากับ10แล้วกันเนาะอันนี้ S2P นะครับตามลำดับจะอยู่บนแนวบับหรือแนวปฏิบัติที่เท่าไหร่ถามว่าอันนี้เรารู้ไหมว่ามันอยู่บนแนวบับหรือปฏิบัติเท่าไหร่เราต้องหาออกมาก่อนนะเราต้องหาทั้ง2กรณีออกมาก่อนนะครับโอเคเนาะอ่ะสมมุติเราไม่รู้ว่ามันอยู่แนวไหนอ่ะเราลองหาอยู่แนวบับก่อนนะครับอ่ะถ้าลองหาอยู่บนแนวบับก็จะเป็น S1P ลบ S2P นะครับเท่ากับ n แลมดาระยะ S1P ก็คือ10นะครับ S2P ก็คือ19ใส่ absolute เข้าไปเท่ากับ n แลมดามันอยู่บนแนวปฏิบัติเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ติดไว้ใช่ไหมแลมดาเท่ากับ2เซนอ่ะแทนเป็น2เข้าไปเลยนะครับทีหารออกมาได้9นะครับลบออกมาได้9เท่ากับ n คูณ2ย้าย2ไปหารก็จะได้ n เท่ากับ9
9ส่วน2หรือ 4.5 ทีนี้มันมีไหมครับแนว n 4.5 ไม่มีนะครับไม่มีบนแนวบับ4จุดไอ้บนแนวปฏิบัติ 4.5 ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ตัดไปนะครับกรณีที่2นะถ้าเป็น s1p ลบ s2p นะเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าล่ะอันนี้ก็คือลองหาบนแนวปฏิบัตินะครับเราไม่รู้ว่าหรอกว่ามันปฏิบัติเท่าไหร่นะครับอันนี้ลองเป็น10ลบ19นะเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าก็คือ2ตรงนี้คำนวณออกมาได้เป็น9ตรงนี้เป็น n ลบ1ส่วน2นะครับคูณ2ทีนี้ย้าย2ไปหารครับก็จะเป็น9ส่วน2เท่ากับ n ลบ1ส่วน2นี้ลบ1ส่วน2ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็น9ส่วน2บวก1ส่วน2ใช่ไหมครับเท่ากับ n n ก็จะเท่ากับ10ส่วน2หรือเท่ากับ5เพราะฉะนั้นมันเกิดบนแนวอะไรได้เกิดบนแนวปฏิบัติใช่ไหมครับเอ้ยเกิดบนแนวบับใช่ไหมฮะเกิดบนแนวบับที่5นะฮะบับที่5โอเคเนาะสำหรับข้อ8นะครับทีนี้ดูข้อ9ครับดูข้อ9ข้อ9เขาบอกว่าแหล่งกำเนิดคลื่นวงกลม2แหล่งห่างกัน6เซนก็คือให้ระยะดีมาครับสร้างแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากันแล้วก็มีความยาวคลื่นก็คือลัมด้าเท่ากับ3เซนตำแหน่งที่จะเกิดการแทรกสอดนะครับเป็นจุดบับเป็นจุดบับนะครับนั้นคือตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดทั้ง2เป็นระยะอันนี้เป็นระยะน่าจะประมาณว่าเป็นระยะเท่าใดนะครับประมาณนี้นะฮะตำแหน่งที่จะเกิดการแทรกสอดเป็นจุดบับห่างจากแหล่งกำเนิดทั้ง2เป็นระยะเท่าใดคิดเนาะขอทวนโจทย์ตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับตำแหน่งที่จะเกิดการแทรกสอดเป็นจุดบับจุดบับนั้นคือตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดทั้ง2เอาอย่างนี้วาดรูปดีกว่านะครับตรงนี้ S1 ตรงนี้ S2 นะครับห่างกัน6เซนติเมตรให้แหล่งกำเนิดให้คลื่นตัวนี้มานะครับความยาวคลื่น3เซนตำแหน่งการแทรกสอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น A0 นะถัดออกมาก็จะเป็น N1 เนาะถัดออกมาก็จะเป็น A1 ถัดออกมาก็จะเป็น N2 นะครับตำแหน่งที่จะเกิดการแทรกสอดบนจุดบับคือตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดทั้ง2หมายถึงว่า S1P ลบ S2P หรือเปล่า S1P ลบ S2P หรือว่า D เท่ากับ N แลมด้าแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโจทย์มันค่อนข้างจะแปลกๆยังไงไม่รู้นะตำแหน่งที่จะเกิดการแทรกสอดเป็นจุดบับนั้นคือตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดทั้ง2เป็นระยะเท่าใดเอาเป็นว่าผมคิดว่ามันน่าจะใช้ตัวนี้นะครับ d เท่ากับ n ลัมด้าตัวนี้นะเพราะว่าดูจากส่วนประกอบตรงอื่นนี่ไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับถ้าเราใช้ d เท่ากับ n ลัมด้านะจุดที่มันเกิดแนวบับได้นะครับหรือว่าเกิดตัวนี้ได้ก็จะเป็น6เท่ากับ n คูณแลมด้าก็คือ3นะทีนี้ย้ายไปหารก็จะได้ n เท่ากับ2ก็คือมันสามารถเกิดแนวบับได้2แนวนะครับสามารถเกิดแนวบับได้2แนวอันนี้ตามความเข้าใจตามที่ปริมาณที่โจทย์เขาให้มานะสามารถตอบได้แค่นี้จริงๆนะครับโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเราจะหาแนวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบวกฝั่งนี้ด้วยนะบวกฝั่งนี้ด้วยก็จะเป็น4แนวนะครับโอเคเนาะทีนี้ข้อต่อไปครับข้อ10นะครับเขาบอกว่าถ้า S1 และ S2 เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นนะครับที่มีความถี่เท่ากัน
ก็คือมีเฟสตรงกันนะฮะอยู่ห่างกัน8เซนติเมตรนะ S 1 S 2อยู่ห่างกัน8เซนติเมตรให้ความยาวขึ้นมา4เซนนะครับจะเกิดจุดบับบนจะเกิดจุดบับกี่จุดบนเส้นตรงอ่ะถ้าเฟสตรงกันนะตัวนี้ก็ต้องเป็น A 0ครับตัวนี้ก็ต้องเป็น N 1ตัวนี้ก็ต้องเป็น A 1ถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น N 2นะไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเป็น A 2นี่เขาถามว่ามันจะเกิดจุดบับกี่แนวอ่ะเราก็ต้องหาฝั่งนี้ออกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปคูณกับ2นะครับเพราะมันมี2ฝั่งเราหาได้ยังไงก็หาจากสมการ d ไซเซต้าเท่ากับ n แลมดาถูกไหมครับแต่เซต้าของเราก็คือหามุมที่มันเบนมาทั้งหมดก็คือมุม90องศานะครับเมื่อเซต้าเท่ากับ90องศาก็จะเป็น d คูณไซ90นะเท่ากับ n แลมดาไซ90มีค่าเป็น1ครับก็จะได้ d เท่ากับ n แลมดาอันนี้ไม่ว่าจะเป็นหาจุดบับหรือปฏิบับเราก็ใช้ n แลมดาหมดนะถ้าหาแนวที่เบนนะครับใช้ตัวนี้ได้หมดเลยนะทีนี้ n ของเราก็จะได้เท่ากับ d ส่วนแลมดานะ d เป็น8เซนนะส่วนแลมดา4เซนได้ n ออกมานะครับได้ n ออกมาเท่ากับ2ก็คือเกิดฝั่งละ2แนวนะเกิดแนวบับฝั่งละ2แนวเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับ2คูณ2เท่ากับ4แนวนะเกิดบับนะครับบับ4แนวโอเคนะเกิดแนวบับ4แนวนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะในตัวอย่างอันนี้ในโจทย์อันนี้มันจะมีแค่เฟสตรงกันนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าแหล่งกำเนิด S 1 S 2เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นนะครับอยู่ห่างกัน16เซนนะก็คือให้ระยะดีมาให้คลื่นเฟสตรงกันอีกเห็นไหมอันนี้โจทย์ค่อนข้างจะใจดีแล้วกันนะครับเป็นคลื่นเฟสตรงกันมีความถี่แล้วก็มีแอมพลิจูดเท่ากันนะครับความยาวคลื่นก็คือแลมด้าเท่ากับ4เซนนะระยะ S 1 S 2เนี่ยมันสามารถเกิดแนวปฏิบัติได้กี่แนวแล้วก็คิดเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะบวกแนวกลางเข้าเพราะว่ามันเป็นคลื่นเฟสตรงกันนะลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นก็จะเป็น A 0นะครับ N 1 A 1นะครับ N 2แล้วก็ A 2ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะหาจากระยะ S 1ลบ S 2นะครับลบ S 1 S 2ซึ่งระยะห่างของมันเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับ16เซนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สมการนี้ได้เลยครับ d เท่ากับ n แลมดาหรือมาจาก d ไซน์เซต้านั่นแหละครับ d ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมดานะครับถ้าหาปฏิบัติก็ใช้ n แลมดาได้เช่นกันนะครับระยะ d 6เซนนะ16เซนโทษที n เราไม่รู้ว่ามันเกิดกี่แนวเราก็แทน n เข้าไปนะครับแลมด้าความยาวขึ้นเป็น4ทีนี้ย้ายไปหารครับก็จะได้ n เท่ากับ4เนาะเกิดแนวปฏิบัติฝั่งนี้4แนวฝั่งนี้4แนวอันนี้สมมุติหน้าภาพมันอาจจะไม่ครบนะครับแต่ว่าจากการคำนวณเนี่ยเราได้4แนวฝั่งนี้ก็4แนวนะรวมกันเป็น8แนวแต่อย่าลืมบวกแนวกลางอีก1แนวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้แนวปฏิบัติทั้งหมดนะฮะแนวปฏิบัติทั้งหมดก็เท่ากับ 2n บวก1นะครับก็จะเป็น2คูณ4บวก1นะเท่ากับ9แนวโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการหาแนวแบบแนวปฏิบัติทั้งหมดเนาะส่วนข้อ9ใช่ไหมข้อ9ที่มันเป็นข้อสงสัยของเราอยู่นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทำเหมือนข้อ10กับข้อ11แหละนะก็คือหาแนวบับฝั่งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เราได้เท่า2ใช่ไหมอยู่ฝั่งเนี้ยเราได้2เพราะฉะนั้นแนวบับแนว n ตัวเนี้ยนะครับ n 1 n 2ตัวเนี้ยนะฮะรวมกันก็จะได้
แนวบับทั้งหมดนะครับทั้งหมด4แนวโอเคนะน่าจะประมาณนี้นะครับดูจากโจทย์ที่เขาให้มานะโอเคนะครับก็จบลงไปสำหรับเรื่องการแทรกสอดของคลื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ